สุรพันธ์ชาวปากน้ำครับผมผมชื่อรักครับศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับเป็นนักแสดงครับเป็นครูสอนการแสดงแล้วก็เป็นผู้กำกับการแสดงครับชื่อคิตตี้นะคะคิตตี้เอ็มแอดเป็นศิลปินค่าย2 degrees level นะคะผมหนูสโนว์บ็อกซ์นะครับเจ้าของค่าย2 degree นะครับนกกระจิบของพ่อนี่เป็นคณะละครเวทีเพื่อเด็กด้อยโอกาสนะครับตั้งกันมาตอนปี2562นะครับเพื่อที่จะไปเล่นให้เด็กๆเช่นมูลนิธิบ้านพระพรมูลนิธิเด็กบ้านทานตะวันนะครับทุกงานนอกจากเราไปเล่นให้ดูแล้วเราก็จะมีอาหารไปเลี้ยงมีขนมไปแจกมีเกมไปเล่นมีของเล่นไปให้อะไรเงี้ยครับบ้านพระพรก็สงเคราะห์เด็กๆที่คลอดในเรือนจำนะครับทีนี้ถ้าไม่มีครอบครัวหรือไม่มีญาติมารับก็จะมาที่มูลนิธิบ้านพระพรเนี่ยครับก็มูลนิธิก็จะรับเลี้ยงดูนะครับรวมไปถึงส่งให้เรียนด้วยนกกระจิบมันเป็นนกที่ตัวเล็กจิ๋วๆเลยครับไม่ได้มีพลังอำนาจเหมือนแบบเช่นนกอินทรีหรือนกอะไรเงี้ยแต่ว่าเล็กๆๆๆๆพอเรามารวมกันมันก็เกิดเป็นกลุ่มก้อนที่มีพลังได้ส่วนของพ่อเนี่ยความหมายของผมก็มาจากในหลวงรัชกาลที่9ครับซึ่งท่านก็เป็นแบบอย่างเรื่องจิตอาสาในการทำทุกอย่างให้คนอื่นโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนสัญลักษณ์เราก็เป็นต้นไม้ที่มันมีนกมาอยู่เยอะๆๆๆๆแล้วก็มีเลข9เลขไทยอะไรเงี้ยครับเลข9ไทยก็เป็น10เรื่องนะครับเช่นเรื่องลูกหมู3ตัวมีเรื่องแม่เท่าฮอลลี่มีเรื่องคุกกี้3ชิ้นเยอะแยะมากมายในนั้นก็จะมีเพลงมีอะไรด้วยตอนนี้เราก็ถือว่าโชคดีที่เราได้น้องๆศิลปินทั้งคู่มาร่วมแจมกับเราด้วยครับจะได้มีมิติมากขึ้นนอกจากละครแล้วก็ยังมีร้องรำทำเพลงกันได้อีกจริงๆแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะขยายอะไรแต่ว่าความใฝ่ฝันของเราคือถ้าเรามีผู้ให้การสนับสนุนเราก็จะไปเล่นได้หลายที่มากขึ้นถ้าเราได้ไปเล่นในแบบชุมชนแออัดหรือว่าแบบสถานสงเคราะห์เด็กที่อื่นอีกอันนี้ก็เป็นความใฝ่ฝันของเราผมเชื่อว่ายังมีคนอีกเยอะที่อยากช่วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าจะทำกับใครหรือว่าไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยเรามีทักษะอะไรสะดวกแบบไหนก็มาร่วมกันได้ไม่มีตังก็มาออกแรงมาออกความคิดหรือว่ามาเป็นแนวร่วมในการสนับสนุนช่วยกันประชาสัมพันธ์หรือว่ารู้จักใครก็ดึงมาได้ครับหรือว่าถ้าอยากจะติดต่อเพื่อไปบริจาคของอะไรเงี้ยเข้าไปในเพจของมูลนิธิบ้านพระพรได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาทางเอส่งสุขก็ได้เข้ามาสอบถามใดๆก็ได้ใช่ครับความสุขที่มันประทับใจก็คือว่าพอละครจบเด็กๆก็มากอดนักแสดงมาแสดงความรักว่าเขารู้สึกสนุกในสิ่งที่เราตั้งใจให้เขาอะมันคือความสุขที่นักแสดงได้ทุกคนแล้วเจ้าหน้าที่ทางมูลนิธิก็มาขอบคุณว่าขอบคุณเด็กๆมีความสุขมากเลยแล้วเด็กๆก็แบบถามพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่ว่าเรื่องต่อไปเดือนหน้าคือเรื่องอะไรไอ้พวกนี้แหละคือสิ่งที่ตอบแทนให้เราเพราะเราก็ช่วยกันทุกอย่างควักตังค์ซื้อเสื้อผ้าซื้อพร็อพซื้ออุปกรณ์ประกอบฉากเองมันก็เป็นความสุขของเราเพราะเราทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระอะไรที่มันเหนื่อยยากถ้าเกิดอยากจะมาร่วมกับเราก็ไปที่เอส่งสุขก็ได้ครับหรือถ้าเกิดว่าสะดวกที่จะบริจาคโดยตรงให้กับบ้านพระพรก็เข้าไปใน Facebook ครับแล้วก็พิมพ์มูลนิธิบ้านพระพรนะครับสะดวกมอบของนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินข้าวสารอาหารแห้งได้หมดครับสำคัญจำเป็นทั้งสิ้นสะดวกแบบไหนก็บริจาคแบบนั้นนะครับติดตามได้ที่เพจ Facebook นะคะชื่อว่า Kitty Emmet นะคะ TikTok ก็ Kitty Emmet เหมือนกันค่ะแล้วก็ฝากผลงาน ขอให้เจอคนดีๆในปีที่ไม่มีฉันด้วยนะคะทุกคนครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับวันที่19นะครับเราจะมีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับของศิลปินยามินนะครับพี่ยามินแล้วก็มีศิลปิน2 degree ไปเล่นด้วยนะครับที่ปักกิ้งทอยครับเริ่มต้นเวลา1ทุ่มเป็นต้นไปครับวันที่22เราก็จะไปที่บ้านพระพรกันครับใช่ครับบ้านพระพรก็จะมีงานเราตั้งชื่องานว่าน้องสนุกพี่สุขใจนะครับเป็นงานเล็กๆที่มันมีเครื่องเล่นมีเกมให้เด็กเล่นมีเอาอาหารไปเลี้ยงเอาขนมไปเลี้ยงมีซุ้มเกมแล้วก็มีร้องเพลงครับผมวันที่22นะครับวันเสาร์22กรกฎาคมนะครับเริ่มตั้งแต่บ่าย2ถ้าใครสะดวกนะครับมูลนิธิบ้านพระพรอยู่ที่ชุมชนพระราม9ครับก็ไปร่วมงานได้ไปร่วมบุญร่วมบริจาคด้วยกันได้ครับ